สวัสดีครับพบกับรายการออโต้อัปเดตครับผมวันนี้ฮะเราอยู่กับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดของทาง BYD ฮะที่เพิ่งเปิดราคานะฮะวันนี้เป็นวันแรกเลยที่เขาเปิดราคาจำหน่ายในประเทศไทยนะเพื่อนๆกับนี่เลย BYD Cryon นะครับผม Cryon 6 DMI นะครับคันนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันฮะนะเราเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยฮะก่อนที่เราจะไปดูเรื่องอื่นๆนะรูปลักษณ์ภายนอกก็ยังอยู่ใน Ocean Series นะครับผมก็จะเป็นแบบแนวเดียวกับตัวซีลนะครับผมนะไฟหน้าก็ยกมาจากซีลนะครับเหมือนกันเลยเป็นรูปตัวซีนะครับผมเหมือนกันเลยนะครับกระจังหน้านะฮะก็ยังเป็นคงคอนเซปต์เดิมนะครับอยู่ในรูปแบบของพวกแบบนะสัตว์ทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทั้งดอลมีเขามีอะไรนะเขามีดอลฟินนะฮะมีไอซีลใช่ไหมจีเกิลนะครับแล้วก็มีนี่ซีไลออนนะครับคันนี้นะฮะนะมาไล่มาด้านหน้านี่ดูโหสวยงามนะคันนี้แล้วดูบอดี้เชฟเขาใหญ่มากนะคู่แข่งของเขานะเขาอยู่ในCSUV นะครับ CSUV มีอะไรนะ CSUV ก็จะมีพวก PH6 นะครับที่คันขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ตัว CRV นะครับแต่ดูลักษณะดูจากมิติรถแล้วนะฮะเขาใหญ่นะครับกว้างและใหญ่กว่านะครับ H6 นะครับนะเรามาดูด้านข้างนะฮะแน่นอนฮะก็อยู่ในคงคอนเซปต์ของสไตล์ SUV นะครับผมก็จะเป็นตัวพลาสติกดำด้านอยู่ตรงซุ้มล้อนะครับไล่ไปเลยยาวไปเลยนะครับลากไปถึงล้อหลังนะครับผมล้อแม็กนะครับยังคงให้ยางของจิติมานะครับผมแล้วก็ล้อแม็กอยู่ที่2235019นะครับเป็นแบบทูโทนนะเพื่อนๆนะดิสเบรกหน้านะครับแล้วก็ดิสเบรกหลังนะครับให้ดิส4ล้อมานะครับผมกล้องมองรอบคันรุ่นนี้เป็นรุ่นไดนามิกนะเพื่อนๆไดนามิกมาพร้อมกล้องมองรอบทิศทางแล้วนะครับออปชันไม่ได้ตัดอะไรออกไปเลยนะครับมาแบบเต็มๆนะเพื่อนๆนะฮะด้านข้างนะครับตัวมือจับประตูนี่โอ้โหหรูหราพรีเมียมมากเลยฮะไซส์บอดี้ใหญ่มากนะดูเส้นคาดตรงกลางเขานี่ดูแบบให้รถมีเชฟมีมิตินะครับสวยงามทีเดียวนะครับผมมาที่ด้านบนนะครับเอาแหลกมีแหลกหลังคามาให้เรียบร้อยนะครับผมพาราโนมิกส์รูฟนะครับผมมีมาให้รอบนี้มาพร้อมเฉดปิดให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมไม่ร้อนแล้วนะครับมีเฉดกั้นมาให้นะครับชาร์คฟินมีมานะครับผมสปอยเลอร์หลังนะครับมาพร้อมไฟเบรกโดนที่3อยู่ตรงนี้นะครับไฟท้ายเป็นเอกลักษณ์ของทาง BYD เขาเลยนะครับเป็นดิจิตอลดอทนะครับผมเป็นแบบ LED นะครับลากยาวมาเลยนะซ้ายไปขวาเลยนะครับผมนะอันนี้ก็เป็น BYD โลโก้อยู่ตรงนี้นะฮะนะแล้วก็จะมี BYD Cryon 6อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีสัญลักษณ์ของ DMI มีมาให้นะครับฝาท้ายไฟฟ้าแน่นอนฮะตอนนี้เราไม่มีกุญแจนะครับผมเราเปิดไม่ได้นะฮะด้านล่างก็จะมีไฟอยู่ด้านล่างมีมาให้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกกันชนด้านล่างนะครับที่ติดตั้งมาให้นะครับตามสไตล์ของ SUV แล้วก็พร้อมเซ็นเซอร์อีก4จุดอยู่ตรงนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวนี่สิด้วยความที่เขาเป็น PHEV นะครับนะเขาก็จะมีที่ชาร์จไฟมาให้ชาร์จ DC ได้ด้วยนะครับนี่ NFC นะครับยังคงให้อยู่เหมือนเดิมทั้งที่ในรุ่นนี้เป็นไดนามิกรุ่นเริ่มต้นนะให้ NFC มานะก็แตะแล้วเปิดได้เลยนะสบายสบายนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันว่าเป็นยังไงครับไปฮะเราเข้ามาอยู่กันที่ภายในของ Cryon 6คันนี้นะครับผมนะแน่นอนฮะด้วยความที่เขาเป็น CSUV นะรถเขามีขนาดใหญ่ขนาดที่ใหญ่กว่า Atto 3เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับความกว้างนะครับความนั่งสบายนี่มากกว่า Atto 3อย่างแน่นอนนะเพราะว่าเขาจะไปเทียบกับพวก H6 กับพวก CRV แล้วนะครับในเซกเมนต์นี้เนาะนะฮะเรามาดูที่ภายในนะจุดที่เราสัมผัสต่างๆนะบุนุ่มทั้งหมดนะครับเพื่อนๆบุนุ่มทั้งหมดรวมถึงแดชบอร์ดตัวนี้นะครับบุนุ่มทั้งหมดนะครับรวมถึงเดินได้สติชชิ่งของจริงนะได้จริงนะสติชชิ่งทั้งหมดด้านบนนะฮะเป็นวัสดุบุนุ่มดังนี้เป็นลายหนังนะครับด้านล่างนะฮะเป็นหนังเหมือนกันแล้วก็เดินได้สีส้มตรงนี้มีลูกเล่นนะครับเพิ่มความเขาเรียกอะไรเพิ่มความทันสมัยให้กับตัวรถนะครับผมหน้าจอ 12.3 นิ้วนะครับคงเหมือนเดิมนะครับระบบต่างๆควบคุมผ่านตรงนี้พอดีเราไม่มีกุญแจเขาไม่ได้ให้มาเราก็เปิดให้เพื่อนๆดูไม่ได้นะครับผมมันสามารถฟลิปได้ตั้งได้นะครับนอนได้นะครับเหมือนเดิมปกตินะครับผมไล่ลงมาด้านล่างครับตรงนี้ก็ยังใช้เป็นแบ็กกลอสอยู่นะครับผมนะช่องแอร์อยู่ตรงนี้นะครับดีไซน์สวยงามทีเดียวนะครับดีไซน์สวยงามทีเดียวลงมาตรงนี้ช่องแอร์นะฮะนะช่องแอร์อยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีไวเลสชาร์จให้2จุดนะครับมีไวเลสชาร์จให้2จุดให้มาเยอะนะไม่ได้ตัดออกเลยนะขนาดเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นนะเพื่อนให้มา2จุดเลยนะครับ15วัตต์นะครับชาร์จได้15วัตต์เท่ากันนะครับหัวเกียร์เป็นแบบคริสตัลดีไซน์นะครับเหมือนเดิมนะครับ
น่ารักน่ารักเท่ๆหรูๆอยู่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นระบบควบคุมแอร์นะครับอยู่ตรงนี้แล้วครับโหมดการขับขี่ต่างๆน่าเสียดายฮะเราไม่มีกุญแจครับไม่สามารถเปิดให้เพื่อนๆดูโหมดการขับขี่ได้ต่างๆนะครับผมมาครับตรงนี้ครับว่ามีโหมดการขับขี่นะฮะอยู่ฝั่งนี้นะครับก็มีโหมดทั่วไปนะฮะมี Eco Sport แล้วก็มี Normal ให้ตรงนี้นะครับผมส่วนด้านขยับลงมานะฮะด้านซ้ายอยู่ตรงนี้นะครับเป็น EV กับ HEV ตรงนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็น PHEV มันสามารถวิ่งด้วย EV ไฟฟ้าล้วนได้นะครับประมาณ92กิโลนะครับ NEDC นะเพื่อน92กิโลนะครับนะตรงนี้นะครับแล้วมีโหมดควบคุมต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับผมนะมีเบรกมือไฟฟ้าอยู่ตรงนี้มาให้นะฮะสตาร์ทสต็อปอยู่ตรงนี้นะเพื่อนนะอยู่ตรงด้านคอนโซลตรงกลางตรงนี้นะฮะลงมาก็เป็นที่วางแก้วนะครับตรงนี้2จุดนะฮะมีมาให้ด้านในโอ้ค่อนข้างลึกทีเดียวสุดแขนเลยเพื่อนเอ้ยนะฮะสุดแขนนะฮะลึกเก็บของได้เยอะเลยนะฮะเก็บของได้เยอะเลยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ที่เท้าแขนเป็นแบบบุ่นนุ่มไว้วาง NFC ได้ตรงนี้นะครับแตะปุ๊บนะฮะตรงนี้ USB อยู่ตรงนี้อยู่ด้านล่างเลยเพื่อนๆเอ้ยซ่อนอยู่ตรงนี้นะมี Type C มี Type C กับ Type A มีมาให้อยู่ด้านล่างตรงนี้นะเพื่อนนะแล้วก็มีที่วางมือถืออยู่ตรงนี้มาให้นะครับลำโพงให้ Infinity มานะครับผมนะตัวนี้นะฮะให้ Infinity มาเบาะผ้านะครับทรง Back Assist นะครับผมก็นั่งสบายเหมือนเดิมนะครับผมคอนเฟิร์มว่าโง่เบาะเขานั่งสบายนะครับปรับไฟฟ้าคู่หน้านั่งสบายด้านบนนะครับเป็นไฟส่องอ่านหนังสือนะเป็น LED ทั้งหมดนะตรงนี้ก็เป็นเปิดเฉดกับเปิดเฉดออกมาได้เพราะว่าคันนี้มีเฉดแล้วไม่ร้อนแล้วนะเพื่อนนี่เป็นผ้าเฉดค่อนข้างที่จะทึบพอสมควรเหมือนกันนะครับต้องไปดูกลางแดดอีกทีแต่ผมว่ามันค่อนข้างที่จะทึบติดพอสมควรเหมือนกันแบบสีดำนะเพื่อนฮะมีไฟแต่งหน้ามาให้ปกติด้านบนเป็นแบบสีดำนะให้ความสปอร์ตดีนะครับผมขอดูไฟแต่งหน้าหน่อยไฟแต่งหน้านี่อยู่ตรงนี้มันไม่ติดนะครับผมนะเราไม่มีกุญแจอย่างที่บอกนะครับผมแล้วก็มีที่เก็บแว่นอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ตัวนี้เป็นตัดแสงออโต้นะครับนะตัดแสงออโต้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับนะพวงมาลัยปรับได้นะหนึ่งข้าวหนึ่งออกขึ้นลงได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนั่งสบายขนาดไหนไปฮะมาอยู่กันที่ภายในครับเพื่อนๆครับโอ้โหดูดิดูความกว้างขวางนะฮะของเจ้าซีเรียลคันนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะก็เรียกได้ว่าที่เหลือเฟือเลยทีเดียวนั่งสบายมากเลยนะฮะนะตรงนี้เบาะนั่งนุ่มนะองศากันเอ็นดีมีที่เท้าแขนให้แล้วก็ไม่ห้อยด้วยนะครับมาพร้อมนี่เก็บมือถือให้ดูนี่ที่วางแก้วอยู่ตรงนี้นี่เท้าแขนทรงกำลังดีเลยเพื่อนเอ้ยนะฮะเบาะปรับพับได้นะครับ60 40นะมันปรับเอนได้ด้วยนะครับแล้วก็พับแฟตเรียบไปได้นะครับผมเพื่อใช้วางของเก็บของแล้วก็หรือเราจะให้ตั้งหน่อยนะครับก็ได้หรือเราจะปรับเอนไปเลยก็ได้นี่เราจะปรับเอนไปเลยก็ได้นี่องศากำลังดีหมอนตัวนี้นะก็ปรับได้เช่นกันนะฮะถ้ามันดันหลังก็ปรับขึ้นมานิดนึงโอ้โหนอนสบายชิวๆเนียนๆไปนะครับมีแอร์หลังมาให้นะครับอยู่ตรงนี้เย็นแน่นอนฉ่ำแน่นอนนะครับพื้นตรงนี้แฟตเรียบนะสบายไม่มีปุ่มล้อไงไม่มีโป่งล้อไงสบายเลยนะฮะนี่ฮะเรามีอีกหนึ่งจุดเพื่อนด้านหลังก็มีที่ชาร์จให้นะไอเอกับไอซีมีมาให้เหมือนกันนะครับด้านหลังที่เก็บของประมาณนี้ฮะเพื่อนๆนี่ดูตรงนี้นี่ดูลำบากนิดนึงนะฮะเพื่อนๆฮะนี่ดูตรงนี้เปิดหลังไม่ได้เปิดท้ายไม่ได้ฮะเพื่อนอ่ะนี่ประมาณนี้เพื่อนที่เก็บของเขานะเดี๋ยวนี่ผมรู้แล้วเพื่อนเฮ้ยทำไงนี่ไงแล้วที่เก็บของประมาณนี้นี่ถ้าปรับมันก็ค่อนข้างแฟลตเรียบนะครับผมที่เก็บของเยอะพอสมควรนะตรงนี้เป็นไงมีเฉดบังของมาให้อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเจ๋งดีนะปะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องระบบขับเคลื่อนกันว่าคันนี้มีระบบขับเคลื่อนอย่างไรเป็นอย่างไรไปครับที่สำคัญฮะเรื่องราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับเพื่อนๆคันนี้เป็นรุ่นไดนามิกนะครับผมเขาเปิดราคาน่าสนใจมากครับ 939,000 บาทเท่านั้นเพื่อนๆเอ้ยนะฮะต่างจาก Atto 3จึงเดียวเองมากเพิ่มไปอีกนิดนึงนะฮะได้รถที่ไซส์ใหญ่กว่านะครับออปชั่นนี่ยิ่งเรียกได้ว่าจัดเต็มจัดหนักขนาดตัวเริ่มต้นนะยังขนาดนี้นะเพื่อนฮะแล้วก็ที่สำคัญฮะคันนี้ฮะหมดห่วงแน่นอนครับเพื่อนๆฮะเพราะว่าเป็นปลั๊กอินไฮบริดที่สามารถชาร์จ DC ได้18กิโลวัตต์เพื่อนไปชาร์จ DC ที่ไหนก็ได้ปึ๊ดเต็มนะครับแล้วก็หมดปัญหาเรื่องที่รถปลั๊กอินไฮบริดนะฮะเวลาแบตหมดแล้วมันกินน้ำมันเพราะคันนี้แบตไม่หมดเติมเรื่อยๆเพราะมีรีเจนด้วยนะครับผมนะมาอยู่ในที่ระบบช่วงล่างนะเพื่อนๆฮะมั่นใจได้เลยนะครับเพราะว่าด้านหลังเขาเป็นมัลติลิงก์นะครับเพื่อนๆฮะด้านหน้าเป็นแม็กซ์สตาร์ทด้านหลังเป็นมัลติลิงก์นะครับปรับเซตมาเพื่อความนุ่มนวลในการขับขี่อย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆฮะ
นอกจากนี้ฮะยังมีระบบความปลอดภัยต่างๆที่จัดเต็มจัดหนักมาให้มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับที่มีมาให้นะครับผมก็จะมีเรื่องของกล้อง360องศานะครับระบบตรวจวัดแรงดันยางนะครับผมแล้วก็ตรวจจับวัตถุด้านหน้า2ตำแหน่งนะครับมีเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุด้านหลังอีก4ตำแหน่งนะครับตัวล็อกเปิดปิดประตูนะครับมีล็อกเด็กมาให้นะครับระบบช่วยเบรกอัจฉริยะมีมาให้นะครับระบบช่วยเสริมแรงนะครับ HBB มีมาให้ระบบกระจายแรงเบรก HBD นะครับแล้วก็ควบคุมกระจายแรงเบรก EBD ก็มีมาให้เช่นกันนะครับผมนอกจากนี้ก็จะมีพวกระบบควบคุมการไหลของรถอัตโนมัตินะครับไม่ชนคันหน้าอย่างแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะครับแล้วก็ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับครูสคอนโทรลก็มีมาให้เช่นกันคันนี้เรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มมากเลยนะอย่างนี้ตัวท็อปจะเท่าไหร่ 900,000 ตัวท็อปไม่เกิน 1,000,000 นะตัวท็อป 1,000,000 ก็ยังน่าเล่นอยู่นะเพื่อนนะถามว่าเขาลดราคาอีกไหมซื้อไปแล้วกล้าซื้อไหมเขาจะลดราคาอีกไหมผมว่า 900,000 มันก็น่าจะสุดแล้วนะเพื่อนนะลดกว่านี้อีกก็คงไม่มีกำไรนะครับเขาคงไม่มีกำไรแล้วนะครับผมเขาคงไม่ทำแล้วนะครับผมนะก็ลองไปดูกันได้ลองไปซื้อกันได้ราคาดีแล้วเมื่อ900,000เมื่อก่อนได้อะไร900,000นะเมื่อก่อนลดไม่ได้เลยเลย900,000นะเดี๋ยวนี้โอ้โหอัดออปชั่นหนักหน่วงมานะฮะรถใหญ่นะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนนะครับเรียกได้ว่าประหยัดนะวิ่งได้ไกลเนาะเจ๋งดีนะเรามาดูที่ด้านหน้ากันเพื่อนว่ามันมีอะไรอยู่ใต้ฝากระโปรงฮะต้องสองทีเดี๋ยวขออีกทีนึงเอ้ยถ่ายไปก่อนเพื่อนๆดูไปก่อนนะนี่มันต้องสองขยักไงป๊าบแป้งมีเครื่องนะครับนี่ 1.5 ลิตรนะครับอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะ 1.5 ลิตรนะที่มีพละกำลัง98แรงม้าเพื่อน122นิวตันเมตรนะครับทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวนะครับพละกำลังนะครับ197แรงม้า300นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์นะครับกับมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานร่วมกันนะจะมีพละกำลังสูงสุดถึง218แรงม้าแรงบิดอยู่ที่300นิวตันเมตรนะครับคันนี้เป็นขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับขนาด 18.3 กิโลวัตต์นะครับ0ถึง100นะครับสามารถทำได้ถึง 8.5 วินาทีวิ่งไฟฟ้าล้วนเมื่อกี้เราบอกไปแล้วนะครับ92กิโลเมตร NEDC นะครับและยังไม่คอนเฟิร์มครับเพื่อนๆเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงนะครับในตัวของที่ประเทศจีนนะเขามีถังน้ำมัน60ดูถังน้ำมันได้60ลิตรนะครับมาไทยเหลือ45ครับเพราะว่าเป็นมาตราของกรมสรรพสามิตนะครับเป็นกฎนะครับของเขานะครับที่เขาจะบีบถังน้ำมันให้เล็กนะฮะเพื่อเน้นไปใช้ไฟฟ้าให้มากขึ้นไม่เน้นใช้น้ำมันนะครับผมเพราะฉะนั้นค่าความประหยัดจะมากขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าถังน้ำมันเล็กใช้ไฟฟ้าเยอะประหยัดมากกว่าที่จีนแน่นอนที่จริงเขาเคลมว่า21ได้เยอะกว่าอย่างแน่นอนแต่ต้องแลกมาด้วยอะไรฮะต้องแลกมาด้วยระยะทางครับเลนส์นะที่ได้นะครับที่จีนเคลมไว้ว่าพันกว่าโลนะครับอันนี้ยังไม่รู้ยังไม่แน่ชัดว่าจะวิ่งได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราต้องรอลุ้นกันนะครับอีกทีนึงนะครับว่าเขาจะสามารถวิ่งได้ถึงพันกิโลหรือไม่นะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆครับกับเจ้า Sirion 6 DMi คันนี้ Super Hybrid นะครับถ้าเพื่อนๆอยากรู้นะครับแน่นอนเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราต้องเพื่อนๆไปลองขับไปลองดูนะฮะที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับผมแล้วก็ได้ดูว่าสมรรถนะของเจ้าคันนี้เป็นอย่างไรนะฮะก็อย่าลืมนะกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะฮะในช่องกลางปีออนไลน์นะครับกับรายการออโต้อัปเดตไปแล้วครับสวัสดีครับ